กลับมาค่ะติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยาเช้าวันจันทร์สดใสวันนี้นะครับถึงหลายพื้นที่จะฝนตกอย่างไรเราก็ไม่หม่นหมองไปกับฟ้าอากาศนะเพราะฉะนั้นก็ส่งข้อความทักทายกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook Live หลายคนก็พูดถึงบรรยากาศที่บุรีรัมย์มาว่าเห็นแล้วรู้สึกดีใจภูมิใจนะครับเพราะเราก็รู้สึกอย่างนั้นอยู่เหมือนกันนะคุณอภิรดีบอกว่าเนี่ยถ้าไม่ติดโควิดต่างชาติคงจะมาเที่ยวที่บุรีรัมย์กันนะคะผมว่ามีทริปตามรอยแน่นอนนะครับไปเที่ยวปราสาทหินไปตรงนั้นตรงนี้นะแล้วก็แบบใส่ชุดไทยแบบนะโค้ชเป็นน้องลิซ่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแฟนคลับน้องทั่วโลกจริงๆโดยเฉพาะแม่จีนในจีนนี่คือแบบลิซ่าคือเป็นที่รักของแฟนคลับหลายคนหลายล้านคนใช้คำนี้ก็แล้วกันนะคะนี่ไงคุณนันทนาบอกว่าพี่ก็ไปอยุธยาอ๋อเจ้าเยอะมากคือแบบเขาจะมีแบบมีชุดไทยให้แบบเช่าเลยอ่ะคุณหรือแต่บางคนก็แต่งเต็มยศไปเลยนะแล้วก็ไปถ่ายรูปสวยจริงไว้รถชัยวัฒนารามสวยจริงถ่ายออกมาแล้วนะคะครับอ่ะไปดูประเด็นข่าวกันต่อสักหน่อยแล้วกันนะครับอย่างที่กล่าวไว้ว่าเบรกนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องความเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อวานนี้นะครบรอบเหตุการณ์15ปี19กันยารัฐประหารปี49นะครับก็เลยมีการจัดกิจกรรมกันกลุ่มของนัทวุฒิใส่เกลือแล้วก็สมบัติบุญงามอนงแล้วก็อีกที่นึงก็คือที่เขาไปรวมตัวกันที่ดินแดงแต่ไปไม่ได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยึดพื้นที่เขาก็เลยไปก่อเหตุความวุ่นวายที่นางเลิ้งนะเอากลุ่มคาร์ม็อบกันก่อนก็นัดรวมตัวกันตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับบริเวณแยกอโศกก็เริ่มมีบรรดามวลชนเนี่ยทยอยกันมาเมื่อวานนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนนึงก็น่าจะมาจากเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะครับ ชื่อกิจกรรมก็คือขับรถยนต์ชนรถถังรำลึก15ปี19กันยามีการตั้งขบวนหันหน้าไปทางถนนพระรามที่4ปลายทางของการเคลื่อนขบวนเมื่อวานก็คือบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับหัวขบวนก็จะเป็นรถจักรยานยนต์ตามด้วยรถยนต์แล้วก็นัทวุฒิใส่เกลือเนี่ยมาถึงเวลาประมาณ 2:30 ประกาศจุดยืนจะเคลื่อนไหวต่อเนื่องไม่ใช่ว่าจะต้องชนะวันนี้พรุ่งนี้เรามายืนยันว่าผ่านมา15ปีแล้วคนเหล่านี้ก็ยังสู้ตนต้องการให้แสดงให้เห็นให้อำนาจเผด็จการทราบว่าไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่หัวใจประชาชนใหญ่กว่าเรามาเพื่อยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์จะต้องออกจากตำแหน่งทันทีหากยังคงเพิกเฉยการต่อสู้ขับไล่ในนามประชาชนก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับก็พูดถึงว่าทหาร3ปเนี่ยมีบทบาทสำคัญในรัฐประหารปี49รัฐนูนสืบทอดอำนาจปี60เรารักทหารและกองทัพแต่เกลียดชังนายทหารที่ใช้กองทัพย่ำยีประชาชน15ปีที่แล้วหลังวันยึดอำนาจก็พูดถึงกรณีของลุงนวลทองนะที่ขับแท็กซี่พุ่งชนรถถังบอกว่าพลเอกประยุทธ์จำนายนวลทองได้ไหมหากยังไม่จำไม่ได้เราจะขับแท็กซี่ชนรถถังอีกครั้งเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็นัทวุฒิใส่เสื้อเชิ้ตสีฟ้าซึ่งเป็นยูนิฟอร์มคนขับแท็กซี่เดินลงจากเวทีปราศัยไปนั่งตรงที่นั่งฝั่งคนขับแท็กซี่สีเขียวเหลืองคันหนึ่งนะครับ แล้วก็จำลองเหตุการณ์ขับรถชนรถถังจำลอง3ครั้งหลังจากนั้นมวลชนก็มารุมมาตุ้มเข้าไปทำลายรถถังจำลองที่เตรียมมานะครับแปลว่าแกเปลี่ยนยูนิฟอร์มคุณโก้เพราะตอนไปแกใส่เสื้อสีแดงไปแล้วพอจะทำกิจกรรมไงก็เปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อแท็กซี่นะคะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงถ้าจำกันได้เหตุการณ์ของลุงนวมทองเนี่ยแกขับรถพุ่งชนรถถังจริงขับรถแท็กซี่พุ่งชนรถถังถึงจริงแต่เหตุการณ์ที่ทำให้คุณลุงเสียชีวิตขออภัยที่ต้องพูดถึงนะคะก็คือจะไปแขวนคอที่สะพานลอยตรงถนนวิภาวดีรังสิตนะคะแล้วก็ทำให้เสียชีวิตนะคะหลายคนก็บอกว่าสิ่งที่เต้นพูดเมื่อวานเนี่ยเหมือนจะลืมเหตุการณ์สำคัญในชีวิตตัวเองไปเหตุการณ์หนึ่งหรือเปล่าว่าในช่วง15ปีที่เต้นต่อว่าต่อขานรัฐบาลทหารสมัยนู้นสมัยนี้เนี่ยมีช่วงหนึ่งที่ก็เป็นรัฐบาลเลือกตั้งและเต้นเองก็ได้เป็นตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยนะครับก็ไม่รู้ทำไมถึงจะไม่พูดถึงช่วงนั้นนะช่วงเย็นช่วงประมาณ5โมงครึ่งเคลื่อนขบวนกันไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับบรรยากาศบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีการนำผ้าดำขนาดใหญ่คลุมมิดผ่านแว่นฟ้าพร้อมติดภาพใบหน้าพลเอกประยุทธ์มีข้อความประกาศจับ Wanted รัฐประหารคือกบฏเผด็จการจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญช่วง 5:30 เนี่ยนัทวุฒิขึ้นเวทีปราศัยอีกรอบหนึ่งพูดถึง15ปีแห่งความเจ็บปวดล้าหลังประเทศพังแต่เผด็จการยังไม่พอใจการต่อสู้จะยังคงอยู่ด้านหลังของเรากลุ่มทะลุฟ้ากำลังจะสร้างงานประติมากรรมจากก็เอาผ้าดำคลุมอนุสาวรีย์นะจากนั้นก็ทำการขับขาน1บทเพลงเนื้อหากล่าวถึงความเหน็ดเหนื่อยในการต่อสู้พอร้องจบก็บอกว่าเพลงนี้ชื่อเพลงกันและกันแต่งเมื่อคราวติดคุกปี53
หลังจากนี้ทุกเพลงที่จะแต่งไม่จำเป็นต้องแต่งในเรือนจำอีกแล้วเพราะชัยชนะเป็นของประชาชนเราออกมาเพื่อพิสูจน์ให้เผด็จการได้เห็นว่าเขายังไม่ชนะและเรายังไม่ยอมแพ้มีแต่จะแข็งแกร่งขึ้นทุกวันตอนนึงก็พูดถึงลุงดมทองอีกครั้งนึงบอกว่าได้ยินเสียงเพื่อนร่วมอุดมการณ์ไหมหลังจากนั้นก็เป็นคิวปราศรัยของสมบัติบุญงามอนงค์นะครับบก.ลายจุดพูดถึงเหตุการณ์ปี49ตนบอกว่าตนยืนอยู่ตรงนี้มาจากธรรมศาสตร์แช่มชื่นที่อย่างน้อยก็ยังมีประชาชนร่วมต่อสู้ไม่เอาเผด็จการในเวลานั้นหลายคนมองว่าการยึดอำนาจรัฐบาลทักษิณเป็นความชั่วร้ายที่จำเป็นมีการโต้เถียงว่าถูกต้องหรือไม่ผมขอทบทวนการขอให้ทหารมายึดอำนาจให้ประชาชนทบทวน15ปีที่ผ่านมาทักษิณยังอยู่หรือไม่แต่การต่อต้านรัฐประหารยังคงอยู่ประชาธิปไตยยังคงเรียกร้องพร้อมความตื่นตัวของประชาชนการรัฐประหาร2ครั้งสำคัญมากเพราะคือการเปิดประตูให้ทหารเข้าสู่ระบบการเมืองไทยจนวันนี้นายกสืบทอดอำนาจมาจนถึงปัจจุบันนี่คือความล้มเหลวของสังคมอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะเขาชอบทำเป็นลืมเมื่อช่วงนั้นเนี่ยมีรัฐบาลของใครขั้นอยู่บ้างแล้วก็เป็นพวกเขาไปตั้งหลายปีแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ สมบัติบอกว่าถ้ารัฐประหารดีต้องจับต้องได้15ปีที่เราใช้วิธีการนี้แก้ไขความขัดแย้งกลับเป็นวิธีทำให้ประเทศถอยหลังวิบัติอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนถ้าเราไม่ตาบอดหูหนวกที่สำคัญปัญญาไม่ดับเราย่อมต้องถอดบทเรียนได้ว่าการกระทำ15ปีที่แล้วได้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันหลังจากสมบัติพูดจบณัฐวุฒิขึ้นปราศรัยอีกรอบหนึ่งบอกว่า15ปีที่ผ่านมาต้องแลกอะไรมาบ้างก่อนพลเอกประยุทธ์จะขึ้นนั่งเก้าอี้มีการยึดอำนาจ2ครั้งบอยคอตการเลือกตั้ง2หนตั้งรัฐบาลในค่ายทหารสารัฐประชาชนสนับสนุนขบวนยึดสนามบินขัดขวางการเลือกตั้งกระบวนการยุติธรรม2มาตรฐานจับกุมไล่ล่าอุ้มหายลี้ภัยทั้งหลายเพื่อให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกในวันนี้นี่คือความอัปยศที่สุดในแผ่นดินไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่มีความรู้สึกเดียวกันคือประยุทธ์ออกไปเราไม่มีอะไรจะประกาศศักยานุภาพได้เท่ากับเสียงประชาชนตอนนี้ก็แก้โควิดผิดพลาดถ้าเราจับไม่ได้ไล่ไม่ทันชาวบ้านยังตายไม่เสร็จก็ติดก็คิดนิรโทษกรรมตัวเองแล้วดังนั้นในวาระสำคัญครบรอบรัฐประหาร15ปีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกลายเป็นสาราคนเศร้าเพราะคนรับประชาธิปไตยเจ็บปวดถูกฆ่าตายก็ตรงนี้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอาจไม่มีคนจำนวนมากอยู่ทุกวันแต่จิตวิญญาณประชาชนอยู่ที่นี่ทุกวันชั่วนาตาปีณัฐวุฒิเลือกที่จะไม่พูดถึงเหตุการณ์ความสูญเสียของกลุ่มกปปส.ที่ก็ไปชุมนุมบริเวณนั้นอยู่เหมือนกันนะบอกว่าก็เขาพูดถึงกลุ่มเขาว่าคุณโก้ก็ใช่ไปจำลึกให้พื้นที่กลุ่มไม่ได้บอกถึงกรณีที่เกิดขึ้นสมัยคุณยิ่งลักษณ์ด้วยว่าเป็นเหตุผลที่นำไปสู่การรัฐประหารอย่างไรตำแหน่งรัฐมนตรีที่ตัวเองตอบคำถามอะไรไม่ได้เลยเรื่องของจำนำข้าวเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ทำให้คนสนับสนุนการเอาคุณยิ่งลักษณ์ออกไปนะทวุฒิบอกแบบนี้ผมอยากจะฝากไปออกไปยังฝ่ายสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ถ้าจนถึงวันนี้พวกคุณยังไม่สำนึกไม่รู้ว่าได้นำพาประเทศถอยหลังพินาศวอดวายเพียงใดเพราะบรรดากองเชียร์รัฐประหารอุ้มสมเราไม่ติดใจทางส่วนตัวแต่ในทางการเมืองชิบหายมา15ปีแล้วเดี๋ยวรัฐบาลที่คุณเป็นรัฐมนตรีก็อยู่ใน15ปีนั้นนะไม่นับขังใน15ปีแล้วประชาชนคนไหนยังเชียร์ประยุทธ์ถือว่าเราขาดกันนับตั้งแต่บัดนี้ทางใครทางมันประเทศเดียวกัน2ความคิดและชัยชนะต้องเป็นของฝ่ายประชาธิปไตยที่มั่นใจเช่นนี้เพราะถ้าแพ้ไปนานแล้วตั้งแต่14 16ตุลาจริงๆต้องเป็น14แล้วก็6ตุลานะครับพฤษภาคม35ปี53หรือครั้งคนหนุ่มสาวถูกจับกุมคุมขังแต่แท้จริงเราต่างหากที่สะสมชัยชนะและเขาสะสมความพ่ายแพ้อยู่ทุกวันประชาธิปไตยที่ถูกคุมผมคลุมถุงดำโดยเผด็จการมา15ปีเรามีกิจกรรมมากมายแต่เสียดายฝนตกเห็นไหมฝนไม่ได้ตกตลอดการเผด็จการก็ย่อมไม่อยู่ตลอดไปเมื่อฝนฟ้าท้องฟ้าก็สายเผด็จการมาได้ก็ไปได้โปรดติดตามการเคลื่อนไหวต่อไปพูดตรงๆเราพยายามทดสอบแนวทางว่าได้ข้อสรุปว่าภายใต้สถานการณ์โควิดคาร์ม็อบตอบโจทย์ที่สุดการต่อสู้ทางการเมืองต้องยืนตามความเป็นจริงของสถานการณ์ไม่งั้นรังแต่จะอ่อนแอธงที่แจกในวันนี้ให้เก็บไว้เป็นสัญญาใจเราจะร่วมกันชูธงประชาธิปไตยเผด็จการเลวร้ายกว่าขยะเปียกทุกกองตั้งชื่องานคาร์ม็อบขับรถยนต์ชนรถถังใส่เครื่องแบบแท็กซี่รำลึกถึงความอาถรรพ์ลุมนวมทองอาจไม่มีคนในสังคมไทยสังคมโลกได้รู้จักแต่ชายผู้นี้ตัวเล็กหัวใจยิ่งใหญ่รถถังที่ใช้ยึดอำนาจเป็นเพียงเศษเหล็กเมื่อเทียบกับแท็กซี่ลุงนวมทองผู้ประกาศตนเป็นรัฐาธิปัตย์หวังใจว่าหากดวงวิญญาณลุงนวมทองได้ยินก็คงจะรับรู้นะครับจากนั้นก็ร่วมกันชู3นิ้วบอกสลับสะบัดธงร้องเพลงแล้วก็ยุติการชุมนุมบริเวณนี้18นาฬิกานะนายวุฒิบอกกับตำรวจได้ว่ายุติการชุมนุมขับรถยนต์ชนรถถังแต่ว่าช่วง18นาฬิกา15นาทีก็มีคนได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดบริเวณใกล้เคียงนะครับผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาทกันเองหน้าเมทาวาลัยสอนแดงก็มีคลิปปรากฏด้วยนะตอนที่เขามารุมมาตุ้มกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับ
ค่ะคือณัฐวุฒิเนี่ยแกพูดถึงเหตุการณ์19กันยา49ใช่ไหมสมัยนั้นก็คือคมช.ก็คือสมัยของบิ๊กบังพลเอกสนธิบุญรัตน์จรินทร์นะคะประธานคมช.สมัยนั้นนะที่ณขณะนั้นก็คือทำการยึดอำนาจจากนายทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีณขณะนั้นพี่โทนี่แกเป็นฟืนเป็นไฟมากเลยนะคุณโก้แกแบบแกแค้นอ่ะแกก็คลับเฮาส์อะไรของแกไปนะพี่ไปสารพืชมงคลก็ย้อนรำลึกให้ฟังว่าเหตุการณ์วันที่19กันยาเขาเตรียมอะไรกันยังไงหรือว่าวิธีการมันเป็นยังไงนะคะเขาก็จัดรำลึกกันเป็นประจำทุกปีทุกปีแบบนี้แล้วก็โหนขออภัยนะคะโหนลุงนวมทองแบบนี้ตลอดโหนผู้เสียชีวิตโหนผู้เสียชีวิตตลอดนะคะแล้วก็มีกิจกรรมกันไปนะซึ่งอ๋อปีที่แล้วณัฐวุฒิแกไม่ว่างนะแกอยู่ในคุกใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะก็เป็นกิจกรรมณัฐวุฒิไม่พูดด้วยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการเลือกตั้งมา3ปีแล้วแล้วก็เป็นการเลือกตั้งที่แม้กระทั่งพวกคุณเองก็ลงสนามเดียวกันสู้ด้วยกติกาเดียวกันนั่นแหละแล้วผลการเลือกตั้งก็เป็นอย่างที่เห็นนะคือถ้าพวกคุณจัดตั้งรัฐบาลได้วันนี้ณัฐวุฒิก็คงไม่ได้ขึ้นมาพูดอะไรแบบนี้เหมือนกันก็เปิดเป็นรัฐบาลแล้วนี่คุณณัฐวุฒิได้รับการอวยยศให้เป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ด้วยซ้ำในขณะที่เพื่อนอีกคนนึงอ่ะที่ปัจจุบันเองอ่ะยังอยู่ในเรือนจำอ่ะคุณนั่นอ่ะแบบแนวหน้าแบบไปลบมีคดีมีอะไรมาได้รับการโอ้โหเชิดชูอ่ะคุณโก้แม้กระทั่งตัวคุณทักษิณเองอ่ะไอตอนที่มันมีเวทีถ้าจำไม่ผิดน่าจะที่เขาใหญ่หรือที่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะคุณโก้น้องรักของผมสู้มาเต็มที่เนี่ยยังไงก็ต้องได้เป็นรัฐมนตรีโอ้โหแบบตอนนั้นคือแบบเตรียมพร้อมแล้วอ่ะคุณโก้ขอแค่มีการประกาศเท่านั้นเองอ้าวสุดท้ายมาเป็นณัฐวุฒิอ่ะเพื่อรักหักเหลี่ยมโหดอ่ะคุณโก้มีผู้หลักผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่าทำไมเขาถึงไม่เลือกไม่ทำไมเขาถึงไม่เลือกจตุพรแต่เป็นณัฐวุฒิอ่ะสนุกมากแต่ก็ไม่รู้เดี๋ยวไว้ค่อยให้ผมฟังอีกทีนะ คนดูอยากรู้นะคะก็อันนี้เป็นเหตุการณ์รำลึกที่เกิดขึ้นคือก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่แบบวุ่นวายนะนอกจากอย่างที่มันมีระเบิด2ที่ก็อย่างที่บอกไปว่ามันมีที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหลังจากยุติการชุมนุมตอนที่เขามีเรื่องการจุดหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือตอนเครื่องขบวนใหม่ๆเลยค่ะตรงแถวๆศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะคะช่วงประมาณ15:15 นเลยอันนี้คือฝ่ายสืบสวนของสน.ทองหล่อนะลงพื้นที่ที่บริเวณหน้าที่ชุมนุมฝั่งตรงข้ามประตูถูกละฝั่งตรงข้ามประตูของศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะคะคือได้รับแจ้งจากประชาชนที่เขาอยู่แถวนั้นแหละว่ามีกลุ่มวัยรุ่นน่าจะมากันทั้ง4คนขี่รถจักรยานยนต์มาจากทางถนนรัชดาภิเษกนะคะก็คือมุ่งหน้ามาจากแยกอโศกนั่นแหละจะไปยังแยกคลองเตยแต่ทีนี้พอถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงระเบิดดัง1ครั้งกลุ่มวัยรุ่นก็ลงจากรถขึ้นไปบนฟุตบาทบริเวณใต้ต้นไม้แล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดอีก1ครั้งจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นก็รีบขึ้นจักรยานยนต์แล้วก็ออกไปจากบริเวณนั้นเลยนะคะจากการสอบถามพยานผู้ที่เห็นเหตุการณ์ค่ะบอกว่าอาจจะเกิดจากระเบิดที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยพกมาแล้วมันระเบิดเองก็เลยทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บก็นั่นแหละกลุ่มที่พกมานั่นแหละได้รับบาดเจ็บน้อยเจ้าหน้าที่ก็จะได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดแล้วจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยฝ่ายสืบสวนของสน.ทองหล่อรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนค่ะเป็นชายหมดเลยอายุน้อยมากค่ะคุณ19 20แล้วก็15แล้วก็17ค่ะเบื้องต้นเข้ารับการปฐมพยาบาลที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์ละแล้วก็ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดเครื่องแต่งกายของทั้ง4คนพร้อมทั้งเศษระเบิดแล้วก็คือเศษระเบิดปิงปอง1ลูกเป็นพลาสติกเป็นเศษพลาสติกสีฟ้าทรงเครื่องวงกลม2ชิ้นภายในเนี่ยมีคราบคล้ายกับดินระเบิดนะคะเอามาได้จากผู้ได้รับบาดเจ็บวัย19ปีค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่บุรุษพยาบาลเนี่ยกำลังปฐมพยาบาลให้นะก็คงจะได้เห็นภาพกันแล้วนะโดยได้รวบรวมวัตถุต่างๆวัตถุพยานต่างๆที่ตรวจยึดมาได้ส่งพิสูจน์หลักฐานตามกฎหมายแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดด้วยก็คือถามว่าทำไมต้องส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจต่อก็จะได้ง่ายต่อการดำเนินคดีนั่นเองนะคะครับคือโฆษกตำรวจบอกว่าพบร่องรอยของดินระเบิดอยู่ที่ตามร่างกายของกลุ่มเฮียนะคือพวกนี้มันพิสูจน์ได้ด้วยทางวิทยาศาสตร์นะครับไม่ได้เกี่ยวกับโดนระเบิดอะไรแต่อย่างใดแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปยุ่งเกี่ยวกับวัตถุระเบิดพวกนี้มันจะมีร่องรอยติดอยู่ตามตัวแล้วเขาพิสูจน์ได้นะครับก็สังเกตง่ายๆถ้าข่าวแบบนี้ค่อนข้างเงียบอยู่ในกลุ่มพวกเขาเนี่ยก็อนุมานได้ส่วนหนึ่งว่าก็คงจะมาจากพกมาเองนั่นแหละนะพาไปดูเหตุวุ่นวายอีกจุดหนึ่งละกันอย่างที่บอกไปเมื่อวานเนี่ยที่ดินแดงเจ้าหน้าที่คฟใช้ยุทธวิธีคือยึดพื้นที่ก่อนที่ผู้ชุมนุมจะมารวมตัวกันก็ได้รับผลกระทบ
กับประชาชนโดยรอบไปบ้างไม่มากก็น้อยอันนั้นก็เรื่องนึงก็ทําความเข้าใจกันไปแต่ก็ทําให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเค้าย้ายกันไปรวมตัวที่แยกนางเลิ้งอ่ะนะครับตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณเย็นๆและ 5:00 น 6:00 น.ช่วง 20:00 นครับมวลชนเนี่ยพยายามประชิดแนวเจ้าหน้าที่ที่ตั้งสกัดบริเวณสะพานชมัยมรุเชษมุ่งหน้าทำเนียบรัฐบาลและบางส่วนไปจุดไฟเผาซุ้มเฉลิมพระเกียรติบนสะพานลอยคนข้ามหน้าวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครบางส่วนก็ไปเผาป้อมจราจรแยกนางเลิ้งนะครับแล้วก็ยังก่อเหตุจุพลุไฟพลุเพลิงปาประทับยักษ์เข้าใส่แนวเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนเจ้าหน้าที่ก็ตอบโต้ด้วยการยิงแก๊สน้ำตานะครับทำให้มวลชนเนี่ยถอยหลังกลับไปตั้งหลักบริเวณแยกนางเลิ้งก่อนจะสลับสับเปลี่ยนกันมาก่อกวนแนวเจ้าหน้าที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์แทบจะตลอดเวลานะอย่างเช่นตอน 20:30 เนี่ยกลุ่มวัยรุ่นยิงประทัดและก็พลุรวมไปถึงประทัดยักษ์เข้าใส่แนวเจ้าหน้าที่เพื่อดูว่าเจ้าหน้าที่จะตอบโต้อะไรอย่างไรแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็ตะโกนให้ถอยไปที่แยกดินแดงในจังหวะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาตอบโต้ด้วยแก๊สน้ำตานะครับแต่สักพักหนึ่งก็รวมตัวกันเข้ามาก่อกวนแนวเจ้าหน้าที่ใหม่นะช่วง 20:00 กว่าๆเกือบ 20:00 ทางคฟ.จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วจำนวนมากนะครับมุ่งหน้าไปทางแยกมักกะสันระหว่างนั้นพบว่ามีการบุกเข้าชาร์จรถเก๋งคันหนึ่งแล้วก็บนรถเนี่ยมีวัยรุ่นอยู่2ราย ไปตรวจพบผ้าพันคอสีแดงสวมอยู่ในรถมีประทัดจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมคนขับแล้วก็รถคันดังกล่าวออกจากจุดนี้เพื่อไปตรวจสอบต่อไปนะครับระหว่าง ที่เจ้าหน้าที่บุกชาร์จรถคันนี้ก็มีเสียงประทัดดังไล่กลุ่มเจ้าหน้าที่มา เป็นระยะด้วยนะครับ ช่วง 20:30 สถานการณ์บริเวณแยกนางเลิ้งเนี่ยคลี่คลายลงนะก็เป็นผลมาจากชุดเคลื่อนที่เร็วที่เขาจัดออกไปไล่ล่ากลุ่มแก๊งป่วนเมืองนั่นแหละมีการตรวจสอบไปยาวไปจนถึงแยกอุรุพงษ์มุ่งหน้าศรีอยุธยานะครับข้อมูลเพิ่มเติมก็คือรถที่ถูกควบคุมเนี่ยเป็น Honda Brio สีขาวกไก่สบฤศี5812ทะเบียนอยุธยานะครับก็นำส่งที่สน.พญาไทตรวจสอบบนรถเพิ่มเติมมีนอกจากประทัดที่เจอตอนแรกแล้วเนี่ยมีหนังสติ๊กแล้วก็พลุไฟด้วยนะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบป้อมตำรวจจราจรตรงนางเลิ้งคือก่อนหน้านี้ถูกทุบทำลายเผาไปแล้วแล้วเขาก็ยังไม่ได้ไปก่อสร้างอะไรใหม่แต่อย่างใดวันนี้ก็โดนเผาซ้ำไปอีกรอบหนึ่งนะครับก็ต้องเข้าไปช่วยกันดับไฟส่วนกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบเหตุเวรนั้นจังหวะที่เข้าไปตรวจสอบก็มีกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์ประมาณ20คันเข้ามาป่วนการทำงานนะโยนประทัดแล้วก็สิ่งคล้ายระเบิดเข้าใส่เจ้าหน้าที่ต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ล่าถอยไปวัยรุ่นก็เลยบุกเข้ามาทุบรถของทางราชการที่จอดอยู่บริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายไปส่วนหนึ่งเอาเอกสารบนรถมาเผาแล้วก็โรยตะปูระบายไว้ตามแนวทางตามเส้นทางก่อนที่จะหลบหนีไปด้วยครับโจรแล้วเนี่ยแบบเนี้ยคุณเอาจริงนะแต่เมื่อวานที่ดินแดงไม่มีเนาะไม่มีก็เมื่อวานคฟ.ยึดแยกยึดพื้นที่ยึดสะพานลงสะพานลอยชาวบ้านเขาบวยวายกันใหญ่เลยก็ต้องทำความเข้าใจกันไปนะครับค่ะแล้วผมก็เพิ่งทราบว่าที่ดินแดงเองเนี่ยชุมชนเขาก็ต้องจัดเวรยามคุ้มครองความปลอดภัยชุมชนด้วยกันเองนะเพราะว่าเขาก็กลัววัยรุ่นเข้าไปแฝงตัวแล้วก็ไปตั้งเป็นจุดก่อเหตุทำให้วัยรุ่นเองก็เคลื่อนไหวที่ดินแดงได้ยากขึ้นกว่าเมื่อก่อนด้วยมันเป็นเพราะว่าชาวบ้านเขาไปแจ้งความไม่ไหวแล้วคือแต่ว่ามันก็มีนะคุณที่บอกว่าเห็นในเพจการเมืองต่างๆเพจพงพิทักษ์เพจเจ๊จกเองอ่ะที่เขาแบบไปป้ายว่าแบบเนี่ยส่วนหนึ่งแบบก็มีแบบคนในแฟลตนั่นแหละที่ก็ช่วยเหลืออยู่อะไรกันอยู่นะถามว่ามีไหมมันก็มีคุณมันก็มีแหละสถานการณ์เหมือนตอน53นะครับอย่างแถวชุมชนเพชรบุรีเองอะไรเองเนี่ยก็มีหลายกลุ่มหลายพวกแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องรักบ้านตัวเองอ่ะก็ต้องมาปกป้องชุมชนตัวเองอย่างนั้นแหละมันเกินกว่าที่คนปกติทั่วไปจะรับได้แล้วอ่ะตุ้มตามกันทุกวันน่ะแล้วก็แบบพอเจ้าหน้าที่สวนกลับมาปุ๊บอย่างเงี้ยนี่ว่าเขาก็ไปคุยกันเองด้วยแหละคุณก็หมายถึงในชุมชนนะว่าแบบเฮ้ยมันอยู่อย่างนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะอยู่กันอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใช้คำนี้ก็แล้วกันเพราะว่าเวลาปะทะกันแบบนี้เนี่ยมันเกิดเหตุชุลมุนใช่ไหมลูกหลงเนี่ยมันอาจจะโดนเขาโดนคุณโดนญาติคุณโดนใครก็ได้แล้วก็ทุกวันแบบนี้คุณคือสุขภาพจิตอันนี้สำคัญมากนะแล้วมันก็รบกวนการทำงานของโรงพยาบาลใกล้ๆแถวนั้นด้วยนะคะ
เราก็ไม่ต้องห่วงนะคะคนที่ก่อเหตุเนี่ยถ้าเขาตามตัวได้เนี่ยมีคดีติดตัวต้องเดินขึ้นโรงขึ้นศาลตลอดนะถึงแม้ว่าจะเจ้าหน้าที่เนี่ยจะจับไปแล้วก็อาจจะอนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวแต่เชื่อเธอค่ะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยใครที่มีคดีอยู่อ่ะต้องใช้คำว่าชีวิตคุณจะไม่ได้พบกับความสงบสุขเลยอันนี้คือพูดจากประสบการณ์คนที่เรารู้จักนะคุณก็เนาะเป็น10ปีอ่ะยังต้องสู้คดีอยู่เลยอ่ะคุณแล้วยิ่งโดยเฉพาะคดีเผาไม่ว่าคุณจะเผาอะไรก็ตามนะเผาทรัพย์สินทางราชการหรือเผาพระบรมชายาลักษณ์หรืออะไรก็แล้วแต่เป็นคดีหนักนะคะบอกไว้เลยนะว่ากันแล้วกันตัวเลขวันนี้มาแล้วนะคุณโก้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ 12,700 กับอีก9รายส่วนผู้หายป่วยวันนี้ 11,125 รายนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มวันนี้100กับอีก6รายด้วยกันนะยังคงต้องไม่ตกนะเรายังคงต้องช่วยกันอยู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็คงจะได้เห็นการคุณจะพูดอะไรปะพี่พินจะพาไปดูภารกิจท่านนายกหน่อยไหมไปดูสักนิดนึงก่อนนะกำลังจะบอกว่าคือก็มีบางส่วนที่แบบไม่ได้ work from home แล้วมีการกลับไปทำงานที่ออฟฟิศแล้วอะไรแล้วนะคะยังคงต้องระมัดระวังแต่นี่ค่ะมีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยและคณะมีกำหนดจะลงพื้นที่ตรวจราชการเยี่ยมเยียนประชาชนแล้วก็ติดตามปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยใครจองจะไปของใคร22กันยายนคือพรุ่งนี้รายละเอียดเนี่ยยังไม่ลงตัวนะคะเดี๋ยวเขาจะหารือกันนะแล้วก็จะสรุปกันอีกครั้งนึงในวันนี้นั่นแหละแต่อะไรก็ตามเนี่ยนักข่าวตั้งข้อสังเกตค่ะว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะนายกมีคิวลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่จังหวัดสมุทรปราการใช่ไหมบางคนก็แซวว่านายกตู่พบนายกตู่อะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อ12กันยายนที่ผ่านมาไปที่ชัยนาท15กันยายนชลบุรี17กันยายนแล้วก็เดี๋ยวจะไปจังหวัดสุโขทัยอ่ะนะคะซึ่งนักข่าวก็ไปดูแล้วเอ๊ะนี่มันพื้นที่เป็นฐานเสียงของพรรคพลังประชารัฐนี่นาก็มีรัฐมนตรีสสของพรรคอยู่นะคะสุโขทัยก็ไม่ใช่ใครอ่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐด้วยนะคะแล้วก็คุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกและสสชัยนาทคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานและสสชลบุรีคุณอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีวัฒนธรรมแล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครสสชลบุรีเป็นต้นนะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะนี่เป็นการส่งสัญญาณเตรียมความพร้อมจะเลือกตั้งหรือเปล่านะแม้นายกจะบอกว่ายังไม่ยุบสภาตอนนี้ก็ตามนะคะซึ่งเรื่องนี้คุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าก็ลงพื้นที่ตามปกตินั่นแหละจะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะรวมถึงจะไปรับทราบปัญหาด้วยไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณว่าจะยุบสภาแต่เป็นคนละเรื่องกันนะคะไม่อยากให้หยิบยกเรื่องการลงพื้นที่นะโดยเฉพาะการเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมาเป็นปัญหาทางการเมืองแล้วก็ส่งสัญญาณว่าจะยุบสภาเพราะยืนยันว่ารัฐบาลจะอยู่ครบวาระยังไม่มีผลอะไรที่จะยุบสภาตอนนี้นะคะเพราะดูเราเนี่ยพรรคร่วมเองก็ยังสนับสนุนทางด้านของนายกเป็นอย่างดีอยู่การยุบสภาแล้วจะให้มีการเลือกตั้งใหม่ในขณะนี้เนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะงบประมาณที่จะต้องเอามาใช้ในการจัดการเลือกตั้งซึ่งงบประมาณเนี่ยเอาไปแก้ปัญหาโควิดจะดีกว่าค่ะครับมีเวลาสั้นๆ นะครับก็คงไม่ได้ลงรายละเอียดทั้งหมดนะแต่พูดถึงสถานการณ์การเมืองบ้านเราช่วงนี้กันหน่อยละกันหลายคนก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครบรอบ15ปีเหตุการณ์รัฐประหารนะครับเมื่อสักครู่พี่พิมพ์บอกไปแล้วว่าคุณทักษิณเองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างเป็นเดือดเป็นร้อนนะแล้วก็พยายามเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลมีเดียพาไปดูบทความอ่านเอาเรื่องก่อนที่จะไปพักเบรกกันนะครับอ่านจริงๆวันนี้ไทยโพสต์ทั้งอ่านเอาเรื่องทั้งคุณเปลวศรีเงินเขียนถึงเหตุการณ์รัฐประหารทั้งคู่เลยอ่ะนะอ่านเอาเรื่องพูดถึงทวิตของทักษิณที่บอกว่า15ปีที่แล้วของวันนี้คือวันที่โอกาสประเทศไทยและคนไทยในสังคมโลกยุคใหม่สูญเสียไปอย่างมากและต่อเนื่องเพราะการนำประเทศไทยหลังด้วยระบบเผด็จการที่โลกทัศน์ขับแคบห่วงแต่สถานภาพตัวเองแต่ซ่อนดูอยู่ในคำว่ารักชาติและรักสถาบันบัดนี้ถูกพิสูจน์แล้วว่าเผด็จการต้องยุติและคืนประชาธิปไตยให้กับประเทศชาติและประชาชนได้แล้วการรัฐประหารโดยทหารและตุลาการคือหายนะของประเทศคุณผักกาดหอมอ่านเอาเรื่องบอกว่านี่คือนิสัยทักษิณครับนักเสี่ยงโชคมักวางเดิมพันในช่วงที่คิดว่าตัวเองกำลังได้เปรียบและจะหมอบเมื่อเห็นว่าสู้ไปก็ไม่มีทางชนะและช่วงเวลานี้ทักษิณคิดว่าตัวเองกำลังได้เปรียบประเมินว่ารัฐเพียงพร้ำจากวิกฤตโควิดและเศรษฐกิจจนมีม็อบเกิดขึ้นรายวันถามว่า15ปีประเทศไทยสูญเสียโอกาสอะไรบ้างและเมื่อมีโอกาสแล้วคว้าไว้หรือไม่ใช่ว่าหลัง19กันยา49ทักษิณจะไม่ได้มีโอกาส
ทักษิณสืบทอดอำนาจผ่านรัฐบาลสมัครสุนทรเวชรัฐบาลน้องเขยแล้วก็รัฐบาลน้องสาวมีโอกาสที่จะพัฒนาประเทศแต่สิ่งที่ระบอบทักษิณทำเมื่อกลับมามีอำนาจอีกครั้งคืออะไรรัฐบาลที่ได้ชื่อว่ามาจากการเลือกตั้งกลับทำให้เป็นแค่หุ่นเชิดของนักโทษหนีคุกทุกอย่างมาชัดเจนในรัฐบาลยิ่งลักษณ์หลังพยายามในโทษกรรมความผิดทักษิณตั้งแต่รัฐบาลสมัครมาเกิดเป็นรูปร่างยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์นั่นคือร่างพรบนิรโทษกรรมเหมาเข่งแทนที่จะฉวยโอกาสจากความเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งพัฒนาประเทศแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์กลับพัฒนากระเป๋าตังค์พวกพ้องเงินโกงไหลมาเทมาพาประเทศเข้าสู่วิกฤตจำนำข้าวชาวนาฆ่าตัวตายนักการเมืองและนักธุรกิจในเครือข่ายร่ำรวยขึ้นแค่ข้ามคืนหลักฐานที่ปรากฏณวันนี้ล้วนหลงเหลืออยู่ในคุกอันนี้รัฐมนตรีหลายคนยังอยู่ในคุกอยู่นะคุณทักษิณลืมไปแล้วใช่ไหมความสูญเสียที่เกิดจากรัฐบาลที่อ้างว่ามาจากการเลือกตั้งเป็นเรื่องซ้ำซากไม่เคยมีการถอดและทบทวนเป็นบทเรียนหลายครั้งถูกนำไปเป็นสาเหตุการทำรัฐประหารรัฐประหารไม่ควรเกิดเช่นเดียวกันกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องไม่ทุจริตคอร์รัปชันประเทศไทยรัฐประหารคือกระจกสะท้อนปัญหารัฐบาลเลือกตั้งที่แหลกเหลวแต่ดูเหมือนว่านักการเมืองไทยไม่เคยเข้าใจสิ่งนี้รัฐประหารไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยขณะที่การคอร์รัปชันก็คือตัวปัญหาของทุกระบอบการปกครองไม่ว่าเผด็จการหรือประชาธิปไตยล้วนหายนะเพราะคอร์รัปชันมานักต่อนักแล้วฉะนั้นหากจะแก้ปัญหาจริงๆต้องเริ่มที่ต้นตอวันนี้คนโกงสมุนคนโกงล้วนชี้หน้าด่าว่าคนทำรัฐประหารคือต้นตอทำให้ประเทศสูญเสียโอกาสรัฐบาลเพื่อไทยทายาทการเมืองพรรคพลังประชาชนพรรคไทยรักไทยอยู่ในขบวนการคอร์รัปชันมาต่อเนื่องเกือบตลอด15ปีโกงซ้ำซากไม่เคยสำนึกผิดรัฐบาลพี่ทุจริตเชิงนโยบายมีผลประโยชน์ทับซ้อนรัฐบาลน้องทุจริตจำนำข้าวพฤติกรรมไม่ต่างฆาตกรต่อเนื่องไม่ใช่การฆ่าคนแต่เป็นการสังหารประเทศแต่วันนี้ความผิดทุกอย่างโยนไปที่การรัฐประหารนักการเมืองนักวิชาการโจมตีว่าประเทศล้าหลังเพราะกองทัพทำรัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่า13ครั้งอันดับต้นๆของโลกดูเหมือนว่าเราละเลยสถิติการโกงของรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมาล้วนไม่หนีพ้นการคอร์รัปชันไม่เคยมีรัฐบาลไหนลงมือปราบคอร์รัปชันจริงจังจนหลายครั้งน่าสมเพชแต่ละรัฐบาลพยายามคุยข่มว่าดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันในรัฐบาลตัวเองดีกว่ารัฐบาลก่อนแต่ในความเป็นจริงเลวร้ายพอๆกันแม้แต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็เถอะเราไม่กระเตื้องขึ้นเลยเห็นทีมโฆษกพรรคเพื่อไทยแถลงข่าวประเทศไทยกำลังกลายเป็นเสือตัวที่5แต่วันนี้กลายเป็นประเทศที่ต่างชาติหันหลังเพราะรัฐบาลรัฐประหารบ่อยครั้งประธานโทษเถอะครับนี่คือสัญญาณนักการเมืองไม่เคยโทษตัวเองรู้ไหมทักษิณสร้างความชิบหายอะไรไว้บ้างก่อนที่รัฐประหาร19กันยา49ทักษิณพูดถึงธุรกิจครอบครัวคือแอร์เอเชียพูดถึงการเดินทางทางอากาศเที่ยวบินราคาถูกทำให้คนรายได้ใช้บริการการบินไทยมีนกแอร์มีภูเก็ตแอร์ดังนั้นแอร์เอเชียก็เหมือนกับทุกการบินไม่มีเส้นแต่ย้อนกลับไปดูมติครม.รัฐบาลทักษิณเอื้อประโยชน์ให้สายการบินต้นทุนต่ำอย่างไรมีการลดราคาหลุมจอดอย่างไรทักษิณอ้างได้ว่าลดให้ทุกสายการบินแต่นี่คือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็นได้ชัดและเป็นแค่หนึ่งในหลายสิบกรณีที่เกิดขึ้นหรือกรณีการพูดเช้าไปเย็นกลับจบด้วยการตามปิดดีลครอบครัวชินวัตรสุดท้ายประโยคเดียวสร้างความพินาศย่อยยับจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมให้ได้ก็คือโกงไม่เป็นไรขอให้แบ่งกันหลังท่านประหาร19กันยายนอาจารย์ชยันชยพรเขียนถึงงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เป็นของต่างประเทศนะครับเพราะเหตุใดรัฐบาลคอร์รัปชันจึงรักษาการสนับสนุนจากสาธารณะเอาไว้ได้มีข้อสรุปก็คือประชาชนในประเทศที่สถาบันการเมืองและระบบราชการอ่อนแอไร้ประสิทธิภาพแต่มีความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ที่เข้มแข็งมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนผู้นำช่อชนที่คาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์ที่จับต้องได้จากผู้นำแบบนี้แม้งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาจาก14ประเทศทั่วโลกไม่มีประเทศไทยแต่มันคือมรดกระบบทักษิณที่ฝากไว้ให้ลูกหลานไทยจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจว่าทำไมหลายคนเห็นด้วยกับความรุนแรงที่ม็อบพยายามจะก่อให้เกิดนะครับอันนี้ขอเพิ่มอีกเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาติดตามสถานการณ์ต่างประเทศกับพี่โสพลองค์การกันค่ะ